สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพพ่อแม่พี่น้องที่รักทางบ้านทุกท่านนะครับทุกวันอังคาร2ทุ่มเจอกันรายการการบินไทยนะครับการบินไทยตอนนี้อยู่ในระหว่างแผนฟื้นฟูแต่ก็มี2ฝ่ายฝ่ายนึงเชียร์ฝ่ายนึงไม่เชียร์ก็แล้วแต่ก็ใส่กันอุตรุดหมดเราก็เอาทั้ง2ด้านมานำเสนอแฟนๆช่อง13สยามไทยเพราะว่าท่านคือเจ้าของการบินไทยนะครับการบินไทยเป็นของประเทศตอนนี้ไม่ได้เป็นของรัฐวิสาหกิจแล้วแต่รัฐบาลถือหุ้นเกิน 50% มันก็คือของประเทศอยู่ดีนะครับแล้วไปตัดสิทธิ์โน่นตัดสิทธิ์นี่อะไรลอกอะไรเละเทะไปหมดเลยการบินไทยล่วงมาวันนี้ได้เพราะนักการเมืองเลยนะครับเพราะนักการเมืองเลยเพราะว่าพนักงานการบินไทยไม่มีสิทธิ์ที่จะไปซื้อเครื่องบินขายเครื่องบินทำอะไรได้ไม่มีทางต้องนักการเมืองอย่างเดียวเป็นคนกำหนดหมดรวมทั้งบอร์ดบริหารก็ถูกนักการเมืองกำหนดมาก็เลยออกมาเป็นอย่างนี้ครับตอนนี้เริ่มฟื้นขึ้นมาโดยไม่ได้รับการช่วยเหลือใดๆจากรัฐบาลเลยซึ่งสายการบินต่างชาติเขาได้รับเงินช่วยเหลือแยะอย่าง Japan Airlines เนี่ยได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลถึงมหาศาลนะครับมหาศาลเลย300,000 ล้านเป็นเงินบาทนะครับ300,000 ล้านเป็นเงินบาทและธนาคารที่เป็นเจ้าหนี้ในญี่ปุ่นยังยกหนี้อีกไอ้200,000 ล้านไปช่วยมา500,000 ล้านในขณะที่สิงคโปร์แอร์ไลน์เขาก็สนับสนุนมาประมาณ500,000 ล้านใกล้เคียงกันเราขอให้นายกตู่ในสมัยนั้นบอกค้ำประกันเงินกู้ให้50,000 ล้านไม่ยอมครับเข้าแผนฟื้นฟูอะไรก็ออกมาเป็นอย่างเงี้ยก็ขายทรัพย์สมบัติหมดนะครับขายซิมูเลเตอร์เนี่ยนะครับที่อยู่ที่หลักสี่ขายไปขายที่ทำงานที่สีลมขายไปที่ทำงานหลานหลวงขายไปภูเก็ตขายไปต่างชาติขายไปหมดห้องลงห้องเราตามที่ขายไปหมดตอนนี้ไปต่างประเทศเราต้องไปอยู่กับสายการบินอื่นฝากเขาไว้ครับโอ้โหมันถึงขนาดนั้นแต่ก็ยังมีกำไรมีเงินสำรองเยอะกำไรเป็น10,000 ล้านนะครับและมีเงินทุนสำรองเยอะแต่จะรอดไม่รอดแหมมันก็มีข่าวเรื่อยเลยว่าวันนี้การบินไทยรวมกับไทยเอ้ยไทยสมายรวมกับการบินไทยแล้วแหมไม่ใช่การบินไทยไปรวมเขาเป็นบริษัทลูกนะครับก็จะขยายเก้าอี้ให้มากขึ้นจาก168ไป170กว่าเพิ่มไปประมาณ 6-7 ที่นั่งเองแต่โอ้โหต้องใช้เงินตั้งเยอะแล้วไม่สะดวกสบายไม่สะดวกสบายไม่ใช่เฉพาะมันแคบนะครับกัตราการเข้าห้องน้ำมันกลายเป็นโอ้โหกลายเป็น80คนต่อ1เนี่ยโอ้โหดูไม่จืดเลย70 80คนต่อ1ห้องน้ำเนี่ยเละเลยไม่รู้จะจัดกันยังไงนะครับแต่ในขณะเดียวกันเขาบอกตั๋วเครื่องบินของสายการบินลูกครึ่งที่มาบินภายในดอมิสติกในประเทศไทยเนี่ยขึ้นราคาโหดร้ายมากแต่ว่าร้องไปรัฐบาลก็ทำอะไรไม่ได้เพราะอ้างว่าเพดานบินที่ถูกกำหนดโดยกรมการบินพาณิชย์ยังสูงกว่านี้อีกเอาเถอะครับแล้วในขณะเดียวกันสายการบินลูกครึ่งเหล่านี้ก็ได้เงินช่วยจากรัฐบาลภาษีสัมปทานมิตรน้ำมันเครื่องบินเป็นศูนย์เลยก็ตกลงเราไม่มีทางเลือกเลยเราไม่มีทางเลือกเลยนี่แหละครับวันนี้แหละครับรัฐบาลที่เข้ามานี่แหละครับมาทำอย่างนี้แหละครับในขณะที่รถมอเตอร์ไซค์วินสองแถวใช้น้ำมันเบนซินขอโทษลิตรละตอนนี้47บาทในขณะที่มาเลย17บาทแล้ว49มาเลยก็17มาเลยยืน17หมดแล้วอย่างนั้นเราซื้อน้ำมันมาเลย17มาขายพ่อแม่พี่น้อง30บาทรวยสดีปริ้นเลยก็ยกเลิกปตท.ไปเลยดีไหมได้กำไรเละเลยไม่ต้องมีโรงกันมาละน้ำมันกันก็อ้างไปกันสิงคโปร์เพื่อจะช่วยเหลือโรงกันเอาเป็นยังไงเละเทะถึงเวลาไม่แก้กลับโอ้ยแล้วมันจะอยู่ยังไงเอ้าเดี๋ยวไปฟังกัปตันโยธินเลยว่ามันจะอยู่กันยังไงเนี่ยครับสวัสดีครับกัปตันโยธินครับสวัสดีครับท่านเอกบรรณวิชครับท่านครับมีคนมาวิจารณ์การบินไทยแล้วส่งมาให้ผมแยะเลยผมก็ส่งไปให้ท่านนะครับเขาก็ถามต่างๆนานาว่าทั้งราคาตั๋วในเมืองไทยเนี่ยมันแพงเหลือเกินเพราะมีไอ้คนไทยชาติชั่วเนี่ยมันแอบไปกุ๊กกิ๊กกับไอ้สายการบินลูกครึ่งแล้วก็ขึ้นราคาด้วยแล้วก็ให้ฟรีภาษีสัมปทานมิตรน้ำมันเครื่องบินด้วยลักทีภาษีน้ำมันรถมอเตอร์ไซค์มันไม่ให้เนี่ยครับแล้วยังมาคิดราคาแพงอีกแล้วก็ยังบอกไม่แพงเพราะไปดานการบินสูงกว่านี้ได้การบินไทยจะช่วยอะไรได้บ้างไหมและเขาบอกคนเดินทางต่างประเทศเขาบอกเราเราก็ไม่มีต้องไปฝากเขาไว้จริงหรือเปล่าครับเขาบอกฝากเขาไว้ก็มันไม่ใช่เราของเราเองเมื่อไหร่จะกลับมาเป็นปกติและท้าชิงตำแหน่งได้ครับ
ให้สมกับคำที่ว่าอย่าทำให้คนไทยผิดหวังนะครับก็พอดีอันนี้จะต้องขอโอกาสอีกสักอาทิตย์หนึ่งเพื่อจะเตรียมข้อมูลให้สมบูรณ์นะครับท่านเพราะเห็นท่านด็อกเตอร์สามารถก็ออกมาเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านนะว่าทำไมราคามันแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับราคาที่ตั้งไว้ที่13บาทต่อกิโลเมตรนะต่อที่นั่งเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวผมจะศึกษาให้ดูว่าที่แท้จริงนั้นมันควรจะเป็นเท่าไหร่แล้วก็ทำไมถึงเขาตั้งได้นี้ขึ้นมาก็ไม่ทราบแต่ว่าไอ้ราคานี่มันก็มีข้อแม้เลยครับท่านคือถ้าเผื่อไม่พอใจกับสายการบินนี้ก็ยังมีโอกาสไปนั่งสายการบินอื่นได้นะฮะแต่ว่าการบินไทยเองก็ต้องดูแลว่าอย่าให้มันเกินไปนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาเวลานิดนึงอีกสักอาทิตย์นึงก็จะเรียกรวบรวมข้อมูลอันนี้นะครับครับแต่ผมว่าที่จะไปจับมือจับไม้กับไปสายการบินหรือลูกเครื่องเนี่ยคงจะไม่จริงนะครับผมว่าแต่ว่าอันนี้มันเป็นการแต่ว่าคนจะกล่าวหาก็เราหาได้สมัครนะครับท่านเสียนะฮะเสียขอเวลาหน่อยครับครับสิ่งแรกก็จะขอเริ่มว่านะฮะว่าดังที่เราพูดไปเมื่อครั้งที่แล้วนะครับครับอย่าทำให้คนไทยผิดหวังนะครับอย่านะถึงแม้ผู้บริหารขึ้นทูฝ่ายบริหารและพนักงานการบินไทยจะร่วมมือร่วมใจกันฟื้นฟูบริษัทจากเกือบล้มละลายนะครับนะกลับมาเป็นเรียกว่าสภาพที่เรียกว่าฟื้นฟูและเห็นว่าประกาศว่าจะออกจากแผนฟื้นฟูในไตรมาสที่2ของปี2568นะครับนะครับแต่ก็ยังมีบุคคลที่ยังไม่ประทับใจกับการบินไทยในเรื่องโอกาสใดๆนะครับจะมีโอกาสที่จะหาเรื่องตีทันทีนะครับซึ่งการที่บริษัทจำเป็นต้องดำเนินการหาเครื่องบินนะตามความเห็นชอบของเจ้าหนี้ส่วนใหญ่แล้วนะครับครับนะที่ฟื้นฟูกิจการนะครับเพื่อจะให้เกิดมีรายได้มากขึ้นนะครับนะเช่นกรณีจัดหาเครื่องบินทดแทนระเบียนเก่านะครับมีอายุใช้งานมันมากไปหลายปีแล้วในเวลาเดียวกันก็ขยายกิจการนะฮะดังที่ท่านอินาโมรีผู้กอบกู้ญี่ปุ่นแอร์ไลน์เมื่อปี2551นะครับขอดูภาพ A1 นะครับ A1 ขึ้นมาแล้วครับ A1 เอาแล้วครับมาแล้วครับท่านนะถอยก็ตายสีดำโมเดลถ้าถอยก็ตายวิกฤตอย่างไรก็ต้องสู้ต่อนะครับนะผมก็ต้องขอสรรเสริญผู้บริหารแฟนทูการบินไทยนะครับวิกฤตมากมายกว่าวิกฤตที่ท่านอินามูระประสบมากคาหลายเท่าครับดูท่านอยู่เลยครับในช่วงปี2551นะครับมันไม่มีเชื้อโควิดระบาดสายการบินก็ยังบินได้ตามสบายนะครับนะแต่ในช่วงโควิดในประเทศแทบทุกทั่วโลกปิดหมดนะฮะรายได้ก็ไม่มีเข้าไม่คนละเรื่องนั่นนะครับท่านนะฮะอันนี้ก็จะให้ดูที่ว่าญี่ปุ่นออนไลน์เขามีความช่วยเหลือยังไงถ้าดูภาพA2 นะครับ A2 ครับครับ A2 นี่จะเห็นเลยฮะว่าประเทศญี่ปุ่นออนไลน์นะครับรัฐบาลจะช่วยเงินประมาณเกือบ200,000,000,000 บาทครับท่านนะครับครับแล้วธนาคารญี่ปุ่นก็ยกหนี้ให้กับบริษัทเอเพนอะไรนะเกือบประมาณ200,000,000 บาทครับแล้วก็ท่านดูภาพต่อไปเลยครับท่านภาพA3ครับ A3 ครับท่านจะได้ไหมครับในยกสูนี่เรียกว่าปาดหน้าปาดเพราะว่าธนาคารที่การบินไทยฝากเงินเอาไว้นะประมาณนู้นที่จะเป็นจะไม่ผิดนะฮะก็เป็นหมื่นล้านนะครับใช่ครับแต่การบินไทยก็เป็นหนี้ธนาคารนี้อยู่ประมาณ7,000,000,000นะครับครับนั้นราคาใช้นโยบายเขาเรียกว่าหักลบกับหนี้นะครับนะครับก็หักเอาไปเลยจนทั้งการบินไทยนี่เรียกว่าขาดสภาพคล่องเลยนะครับท่านนะครับนะครับแต่ว่าเขาการบินไทยก็ไปฟ้องศาลนะครับแต่ศาลก็บอกว่าเฮ้ยต้องคืนให้การบินไทยเขาเพราะเงินก้อนนี้ที่ออกไปมันเป็นเงินสวัสดิการของพนักงานเขาท่านไม่เกี่ยวกับการบินไทยเลยนะครับต้องบอกให้คืนทั้งหมดบวกดอกเบี้ย 7.5% ก็ยังไม่ทราบตอนนี้คืนหรือยังนะครับนะครับแต่ไม่เป็นไรครับยิ่งคืนช้าก็ได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นใช่ครับแล้วก็สุดท้ายครับท่านดูนะครับครับรัฐบาลไทยยัง
หาเรื่องเห็นจะช่วยเหลือการบินไทยเนี่ยตัดเขตที่คมนาคมเนี่ยใช่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 เห็นนะครับท่านใช่ครับทุเรศจริงครับเห็นแล้วครับเห็นแล้วก็จะเศร้าใจนะครับท่านทุเรศจริงๆครับทุเรศจริงๆครับครับพี่ๆครับก็โอเคก็มาเรื่องมันก็มันแล้วไปแล้วนะฮะนะครับก็อยากจะให้เห็นนะครับว่าเขาก็ได้ทำให้ดีนะครับครับทีนี้ก็อยากจะเราแสดงความยินดีกับท่านผู้บริหารกับแฟนพื้นผูนะครับจากการรวมการบินไทยฝ่ายบริหารมีมติที่จะติดตั้งท่านจุลกิจในเครื่องบิน320 200นะที่มีอยู่ปัจจุบันนี้ผมเชื่อว่าก็คงจะจัดทำแค่5ลำนั้นลำบินของการบินไทยนะครับส่วน15ลำเนี่ยก็คงจะไม่ทำอะไรมากนักนะครับนะครับนะเพราะว่าในการทำดังกล่าวเนี่ยก็ต้องเอาเขาอีออกประมาณสี่แถวนะเพื่อจะติดตั้งขั้นธุรกิจ3แถวนะครับที่2บวก2นะครับนะส่วนที่เหลือนี่แทนที่จะเก็บไว้ที่168ที่นั่งครับนะทราบว่าไปเพิ่มเป็น174นะคงเอาเก้าอี้ที่ถอดออกมาแล้วนะ5ลำเนี่ยเอามาใส่อีก1ที่นั่งอีก1แถวนะครับครับนะในการทำดังกล่าวนะครับก็คือที่นั่งก็จะมีมากขึ้นราคาค่าใช้จ่ายเท่าเก่าเมื่อหารมาแล้วเนี่ยก็จะทำให้ค่าใช้จ่ายลดลงที่นั่งละ57บาทนะครับครับที่ไปบินประมาณตั้ง1ชั่วโมงนะครับนะครับนะครับก็อยากจะให้ดูว่าอันนี้ที่หน้าที่เกิดที่หน้าเป็นห่วงนะคือครับท่านคือความสะดวกสบายมันจะหายไปครับนะครับแล้วก็ผมว่าไอ้การบินไทยก็เป็นสายการบินเรียกว่าอะไรฟูลเซอร์วิสแอร์ไลน์นะครับใช่ครับมีบริการอย่างดีๆนะแล้วทำไมถึงจะไปลดความสะดวกสบายในพิษลงมาเทียบดูให้ชัดเพื่อจะความแน่วแน่นะครับว่าเครื่องบินของการบินไทยเป็นต้นว่า350-900นะครับครับที่นั่งไวท์ธุรกิจนี่ก็ที่นั่งท่านประหยัดเนี่ยครับความกว้าง 3.2 นิ้วครับนะครับเครื่องบิน777 300ก็เช่นเดียวกันครับ 3.2 นิ้วนะครับและก็เครื่องบิน787-889ก็ 3.2 นิ้วนะครับและก็ห้องน้ำต่อผู้โดยสารเนี่ยนะครับทั้ง3แบบเนี่ยอยู่ที่ประมาณ38คนต่อห้องน้ำนะครับการที่การบินไทยไปเพิ่มที่นั่งจาก168เป็น174นี่นะครับครับที่นั่งที่ก็จะลดลงจาก38นิ้วลงมาอยู่ประมาณแค่29นิ้วนะครับท่านนะฮะอันนี้มันจะต่ำกว่ามาตรฐานที่การบินไทยได้คุยเอาไว้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับท่านครับจะให้เห็นเลยว่าเรโชห้องน้ำต่อผู้โดยสารเนี่ยขึ้นไปถึงประมาณเรียกว่า58-59คนต่อห้องน้ำนะครับอันนี้ค่อนข้างจะลำบากมากก็สงสารพนักงานต้อนรับนะครับก็พยายามทำความสะอาดห้องน้ำให้มากขึ้นในระหว่างนี้นะครับอันนี้เริ่มที่จะทำให้คนไทยเริ่มไม่สบายใจแล้วนะครับรวมทั้งรวมทั้งผมเลยเป็นคนไทยเหมือนกันนะครับครับอันนี้ก็นั่งดูว่าคุณทุ่มเทให้กับสายทุ่มเทให้กับชั้นธุรกิจครับแต่ได้พักยามองข้ามท่านประหยัดนะครับก็เลยจะให้เทียบให้ดูนะครับว่าเป็นต้นว่าบินไปเชียงใหม่เนี่ยค่าใช้จ่ายตกประมาณเที่ยวนึงประมาณได้270,000นะฮะประมาณนั้นนะครับนะครับแล้วเพื่อท่านคิดนะครับว่าระยะทางประมาณ566กิโลเมตรนะตามข้อมูลที่สำนักการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยตั้งราคาไว้ที่13บาทต่อกิโลนะครับนะฮะราคาตั๋วก็จะตก 7,358 บาทคุณจะ12ที่นั่งครับนะนี่คือเต็มที่เลยนะครับถ้าเต็มที่เลยเนี่ยจะได้รายได้ 88,200 ครับจะบอกว่าบาทนะก็แค่ได้ว่าล็อกมันแล้วจะขาดทุนอยู่ประมาณ 90,000 บาทครับในชั้นธุรกิจนี่มันนั่งดูท่านประหยัดนะครับท่านประหยัดนะฮะเอาที่นั่งก็เอาแค่ 80% ไม่ต้อง 100% นะครับ 80% นะครับก็เหลือที่นั่งประมาณ115ที่นั่งครับคุณได้ประมาณ 2,400 นะครับก็จะออกมาประมาณ2,700
276,000 บาทครับท่านอันนี้ก็เห็นดูว่าท่านประหยัดแค่80%ก็สามารถทำเงินได้แล้วนะครับอย่างนั้นอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับว่าเราต้องไม่ยอมทิ้งความสำคัญของฝ่ายท่านประหยัดนะครับท่านนะครับอันนี้ก็จะชี้ให้ดูนะครับยกตัวอย่างไงบอกว่าจะมันบินคนละอย่างเนี่ยมันบินต่างประเทศมันต้นน้ำมันน้อยต้องมีจำนวนมากขึ้นบินในประเทศมันจำเป็นหรืออันนี้ก็เป็นข้อคิดแต่ว่าลองเทียบนะครับลองเทียบดูกับสายการบินของคนไทยนะครับนะไม่ใช่สายการบินดูขึ้นของ Bangkok Airways ครับครับ Bangkok Airways ก็มีระบิน320อยู่เหมือนกันครับท่านนะครับครับแล้วเข้าใจดีครับจากที่นั่งแค่162ท่านนะก็แสดงว่ามีพิษดีขึ้นนะครับและมีห้องน้ำ4ห้องท่านครับทำให้ห้องน้ำต่อคนผู้โดยสารเนี่ย40คนต่อห้องน้ำใช่ไหมฮะเขาก็รักษามาตรฐานเอาไว้ไอ้นี่ของเรากับตรงกันข้ามเพิ่มที่นั่งแล้วก็ห้องน้ำเท่าเดิมเดี๋ยวพี่รออยากอธิบายเรื่องนี้ที่ฟังทีหลังนะครับนะครับนะครับอันนี้ก็อยากจะพูดให้เดี๋ยวผมจะพูดต่อเรื่องการตลาดนี่อยากพูดในนามของคุณสุเทพซึ่งวันนี้ท่านต้องขอตัวเพราะวันนี้ช่วยอยู่ช่วยรามาดานนะครับครับสินอดครับไม่ได้นะครับสินอดอยู่อันนี้อยากจะก้าวประวัติเรื่องสะสมใหม่นิดหน่อยครับท่านสะสมใหม่เนี่ยเรามีด้วยครับครับสายการบินสวิสแอร์เมื่อสัก50ปีที่แล้วนะครับเป็นผู้ริเริ่มการทำสะสมใหม่ท่านครับคือผู้โดยสารที่มาซื้อตั๋วตรงกับสวิสแอร์นะฮะเป็นต้นว่าดีมาที่ราคา10,000บาทเนี่ยสวิสแอร์เขาก็จะลดให้10%ก็คือ 1,000 บาทแต่สวิสครับเขาบอกว่างั้นไอ้กินลดส่วนให้เนี่ยไอ้เก็บไว้ในบัญชีของสวิสแอร์ในนามของคุณนะครับเป็น 1,000 บาทและครั้งหน้าที่คุณมาซื้อตั๋วมาเดินทางมาซื้อตั๋วกับสวิสแอร์เองเป็นต้นมาเดินทางไปไหนก็ได้เงินเดือนที่ราคาตั๋ว 15,000 บาทก็จ่ายแค่ 14,000 และก็เอาไอ้ 1,000 บาทที่สะสมไว้เนี่ยออกมาเป็นส่วนลดนะฮะอันนี้ก็คือการเริ่มต้นของสะสมใหม่แบบสวิสแอร์นะครับครับนะแล้วก็ต่อมาก็สายการบินก็เริ่มที่จะตั้งสะสมใหม่ขึ้นมาผู้ที่จัดตั้งโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ยคือคุณประเสริฐนิเปพัฒนานะครับท่านเป็นอดีตผู้บริหารการบินไทยฝ่ายพาณิชย์นะครับอ๋อแบบคุณเทพครับท่านตั้งสะสมใหม่คือส่วนลดให้ลูกค้าการบินไทยนะครับซึ่งมีการบินไทยเป็นผู้ค้ำประกันเงินจำนวนนี้นะครับนะแล้วก็ให้หน่วยงานร้อยออคิดพลัสหรือก็ROP เนี่ยนะครับเป็นผู้ควบคุมดูแลนะเวลาผู้โดยสารมาแลกใหม่เป็นตั๋วเขาก็จะเอาเงินจาก ROP นี่ตัดออกจากบัญชีอันนี้ ROPเข้าไปบัญชีฝ่ายการตลาดการบินไทยนะครับแสดงให้เห็นว่าอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ของฟรีมันเงินในนั้นการท่านนะใช่ครับในอดีตเนี่ยนะครับท่านการจองหมัดจองต่างๆนานาเนี่ยมันไม่มีปัญหาครับเพราะว่าการบินไทยก็มีเงินเพียงพอต่างๆนานาแต่ว่าในช่วงที่เข้าแฟนฟื้นฟูเนี่ยแล้วก็ออกจากแฟนฟื้นฟูเนี่ยเขายังรักษาลูกค้าเอาไว้แต่ว่าเนื่องจากมีข้อจำกัดทางด้านการเงินเนี่ยมันก็เลยต้องวิ่งหาเงินก่อนงั้นการจะให้ตั๋วฟรีเพื่อตั๋วไมล์เลสเนี่ยไม่ใช่ตั๋วฟรีหรือว่าไมล์เลสเนี่ยกับผู้ที่เป็นสมาชิกเนี่ยมันก็มีจำที่จำกัดก็มีการร้องเรียนกันมากมายนะครับอันนี้ก็เห็นใจแต่ว่าด้วยสถานการณ์มันดีขึ้นแล้วนี่นะคุณก็ต้องหาทางช่วยเหลือที่ยังไม่สามารถหาได้ก็หาคนที่มีความตั้งใจที่จะช่วยลูกค้านะครับผมว่าคุณจะต้องเอาตั้งโมดูลขึ้นไปอันหนึ่งผมว่าเข้าไปดูไฟตัวของการบินไทยที่สำนักงานใหญ่นะครับพวกนี้เขามีกลุ่มที่เรียกว่าสำนักงาน YCD พวก Yes Can Do Y Yes C Can Do พวกนี้จะมีแผนกหนึ่งผมไม่อยากเอ่ยชื่อนะครับครับพวก N พวกอะไร NCD พวก No Can Do ครับอันนี้ต้องปรับปรุงทางด้านนี้ครับท่านถึงแม้จะไม่ให้ด
ลำบากยากเข็ญในการให้ที่นั่งเขาก็ควรจะมีไมตรีจิตที่จะหาทางช่วยเหลือทั้งในทางหนึ่งนะครับท่านนะครับอันนี้จะแสดงให้เห็นนะครับว่ามันมีความหมายแค่ไหนคือตอนนี้การบินไทยก็ประกาศออกมาว่าให้พนักงานการบินไทยที่เดินทางนะฮะครับไม่ก่อนนี่ก็จะมีระดับหนึ่งถึงจะใช้เล่าได้แต่นี้เปิดโอกาสให้พนักงานเนี่ยสามารถใช้ห้องรับรองเล่าที่สนามบินสุวรรณภูมิได้แต่ต้องจ่ายเงิน650ล้านให้650บาทครับท่านผมพูดต่อของเจ้าใจมันจะสบายแล้ว650บาทต่อครั้งต่อคนนะครับก็เลยถามผมก็เลยถามว่าในฐานะที่เป็นอดีตพนักงานไม่ทราบได้หรือเปล่าไม่สำคัญนะแต่ว่าผมถามว่าสมาชิก MRROP เนี่ยเรียก Royal Office Plus เนี่ยสามารถใช้ไมล์ไปใช้สะสมไมล์นี่นะฮะไปซื้อโอกาสที่จะนั่งในลาวได้ไหมเด็กที่ใดมาแดกตัวก็คำนวณให้บอกว่าได้การเรียบร้อยไม่มีปัญหาแต่ว่าต้องใช้ที่สุวรรณภูมิเท่านั้นที่ราคา 5,300 ใหม่นะครับผมก็ยังไม่คิดอะไรนะก็พอดีพอกลับมาถึงบ้านก็มานั่งคิดว่าไอ้5,300 ใหม่เนี่ยมันจัดใช้มาจากไอ้เครดิตการ์ดของ American Express คือ Amex เนี่ยมันดีอย่างก็ทราบครับไม่มีวันหมดอายุผมใช้มาประมาณ40 30ปีแล้วเนี่ยมันก็ตัดออกมาเรื่อยๆนะครับไม่มีมากตายกายกองมันไม่เคยเหลือหยดอายุเลยนะครับวันดีคืนดีก็มาขอซื้อคืนบางส่วนนะครับก็เลยไปคำนวณดูว่าเอ้พอดีผมกลับไปดูบัญชีผมในเดือนมกราคม2567เนี่ยนะครับท่านเดือนนั้นมันไปใช้เงินไปประมาณ 60,000 กว่าบาทนะครับก็ได้ไมล์สะสมมา 2,500 ไมล์แต่เนื่องจากเป็นไมล์เป็นคัดเป็นค่าทองเข้าถึงตัด50%แสดงว่าจาก 2,500 เนี่ยผมมีสิทธิ์แค่ 1,250 ไม่เท่านั้นถ้าจะสะสมไม้ 5,003 ก็คำนวณกลับไปเนี่ยผมจะต้องใช้เงินประมาณ 250,000 บาท 250,000 บาทเพื่อได้สะสมไม้ 5,003 เพื่อจะไปแลกที่นั่งในเล่านะครับแต่ไปคิดนะครับผมต้องใช้เงิน250,000ถึงจะได้5,300ใหม่นะครับแต่คือเดือนนั้นนะผมใช้ไป 60,000 ได้มา 1,250 หลังจากหักแล้วนะครับอันนี้เราไปนั่งดูอีกอันนึงเพื่อความกระจ่างนะครับว่ามันไอ้ดีประเทศตัวฟรีครับมันตัวเงินนะฮะพนักงานการบินไทยครับฟังจากพวกเราแล้วไปให้ฟังจากให้นายอธิบายด้วยนะครับผมเพื่อว่าท่านจะบินไปลอนดอนนะครับตัวท่านประหยัดนะครับไปกลับนะครับจะต้องมีไมล์เลส 85,000 ไมล์ครับท่านครับเมื่อคำนวณมาแล้วนะครับที่ 5,300 ไมล์เนี่ยผมต้องใช้เงินถึงประมาณ 250,000 ถ้าจะเอา 85,000 ไมล์เนี่ยผมต้องใช้เงินประมาณ4ล้านบาทนะครับท่านครับตัวครับกรุงลอนดอนกรุงเทพไปกลับเนี่ยนะครับแต่ท่านจุรักท่านประหยัดเนี่ยนะครับไปกลับนี่ 50,000 บาทท่านเอา 50,000 บาทหาร4ล้านนี่ครับผมสามารถซื้อตั๋วไปกลับกับการบินไทยไปลอนดอนเนี่ย80เที่ยวท่าน80ใบครับท่านนะครับครับ80ใบท่านครับแล้วก็คิดให้ดูนะครับว่าจะให้ทราบเลยนะครับว่า 50,000 ใบเนี่ยท่านหารด้วยระยะทางอังกฤษไป 9,620 กิโลเมตรไปกับ2ครั้งกับ19,000เนี่ยหาจะมาแล้วเนี่ยตกกิโลนะ2 บาท 20ตังค์นะครับครับนะครับ2 บาท 60ตังค์โทษครับแต่ว่าหารจำนวนที่นั่ง 80,000 พอยต์เนี่ยจำนวนนะครับตกแล้วผมจะใช้เงิน4ล้านนะครับตกประมาณกิโลละ207บาทครับท่านครับกรุณาช่วยกรุณาบอกกับพนักงานด้วยนะครับที่เข้ามาเอาตั๋วนี่มันเป็นตั๋วเสียเงินมหาศาลให้การบินไทยนะครับไม่ใช่ตั๋วฟรีครับอย่างนั้นอย่าไปมองในอีกมุมนึงนะครับท่านอันนี้ฉันแน่นอนนะครับเรียกว่าให้เห็นนะครับว่าเราเอาตัวเลขให้เห็นนะฮะขนาด5
5,000 300ไมล์ 200,000 กว่าบาทถ้าจะเอา 80,000 นี่ต้องประมาณ4ล้านบาทนะครับ อันนี้นะครับก็จะเรียนให้ทราบนะครับนะโอเคนะครับอันนี้ส่วนของผมมีขนาดนี้แค่นี้ได้ที่เผยสัญญาไว้ว่าอาทิตย์ขั้นไปหน้าต่อไปจะคำนวณให้ดูว่าค่าใช้จ่ายจริงๆเนี่ยมันควรจะเป็นเท่าไหร่ครับราคาตั๋วไม่ควรจะเกินเท่าไหร่อันนี้เราก็ว่ากันไปแล้วว่าเหตุผลที่เขาตั้งไว้ยังไงเขาเดี๋ยวว่ากันทีหลังนะครับตอนนี้ในนายของอยู่กรุงเทพนะครับท่านก็ฝากว่าในฐานะที่เคยรับผิดชอบฝ่ายพาณิชย์ผมท่านบอกไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งที่ฝ่ายบริหารการบินไทยสายการบินแห่งชาติเพิ่มจำนวนที่นั่งจากอดีตไทยสมัยเครื่องบินจาก168เป็น174นะซึ่งใกล้เคียงกับสายการบินต้นทุนต่ำที่อยู่ที่180ที่นั่งนะครับเป็นการทำลายภาพของการบินไทยในความสะดวกสบายโดยสิ้นเชิงท่านครับอันนี้ก็ท่านก็พี่ให้ดูนะครับครับว่าการรวมไทยสมัยมาตั้งการบินไทยเนี่ยครับทางด้านธุรกิจเนี่ยรวบรวมใช้เวลาเกือบ10ปีท่านครับนะโอ้โหเพื่อรักษามาตรฐานความสะดวกของการบินไทยในชั้นประหยัดนะซึ่งเป็นชั้นที่ทำเงินมากที่สุดนะเช่นการบิน350ไม่ว่าจะเป็นต้อง7หรือระบิน787นะฮะก็จะมีพลิกอยู่ที่ประมาณ30นิ้วนะครับท่านนะครับก็ให้ฝากให้ดูภาพ A2 ท่านครับ B ใช่ครับถ้า B1 ถ้า B1 ก็ครับดูภาพ B1จะเห็นนะครับว่าอันนี้นะครับท่านมันเป็นจุดสำคัญนะฮะว่าเราควรจะต้องทำอะไรบ้างนะครับครับท่านดูภาพ B1 นะครับท่าน B1 ครับคุณดูเทพทำมาให้ดูนะครับขึ้นมาแล้วครับ B1 ครับเห็นได้ว่าเครื่องบิน350ในที่นั่งชั้นประหยัดมีอยู่286ที่นั่งมี7ห้องน้ำเฉลี่ยผู้โดยสาร60ต่อที่นั่งครับ777 300มีที่นั่งในชั้นประหยัด306ที่นั่งมี8ห้องน้ำ38คน787-8-9ก็38-39คนทางไทยสมัย168มีห้องน้ำ3คน3ห้องครับห้องประมาณ656คนไทยสมัยที่จะการบินไทยจะเปลี่ยนนั้นเก่ง174แล้วมีห้องน้ำ3ห้องนะครับก็จะเป็น58คนตอนนี้320ที่จะมี2ชั้นที่มีชั้นประหยัดกับชั้นธุรกิจชั้นธุรกิจก็เป็น12ที่นั่งก็มีห้องน้ำส่วนตัวของเขาก็คือ12คนต่อที่นั่ง1ห้องน้ำชั้นประหยัดก็เหลือแค่144ที่นั่งแต่ก็ยังมีห้องน้ำแค่2ห้องคราวนี้ก็แสดงว่า 7.2 คนต่อห้องน้ำนะครับนะครับดังนั้นในชั่วโมงบินท่านนะครับผมว่าต้องระวังนิดหน่อยเรื่องความสะอาดและด้วยว่าแต่ว่าแบงคอกแอร์เวย์เนี่ยครับเปรียบเทียบกับ320เขาจัดที่นั่งน้อยลงเป็น162นะได้พิษประมาณ31นิ้วห้องน้ำต่อผู้โดยสารนี่2คนต่อห้องน้ำครับท่านนะครับท่านพิสภาพนะครับว่าเป็นเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็จะให้ดูท่านดูว่าเดี๋ยวจะหาเราพูดไปจริงท่านดูเป็นภาพ B2 นะครับ B2นะครับเขียนว่าเนี่ย162ที่นั่งของแบงคอกนี่31นิ้วนะครับท่านดูภาพ B3นะครับห้องน้ำด้านหน้ามีห้องน้ำ1ห้องนะครับครับท่านดูภาพB4นะครับ B4ข้างหลังจะมีห้องน้ำอีก3ห้องนะครับก็ใช้ทั้งลำนี้ได้เลยนะครับประมาณเรียกว่า4ห้องน้ำนะครับ4ห้องน้ำนี่ใช้ได้เลยนะครับอันนี้จะชี้ให้เห็นเลยครับว่ามันมีความสำคัญอย่างไรนะครับทางด้านนี้นะครับผมอยากชี้ให้ดูนะครับว่าท่านดูนะครับแล้วก็เสร็จแล้วจะชี้ให้เห็นในอันคุเทพฝากมาให้ดูนะครับว่าท่านดูนะครับต่อไปแล้วก็ Bangkok Airways ครับท่านดูบีภาพ B5 ครับ B5 ครับเสิร์ฟอาหารร้อนให้กับผู้โดยสารประหยัดท่านประหยัดนะครับดูนะครับใช้ช้อนส้อมโลหะหรือเรียกว่าเซลเวอร์แวร์นะครับอาหารก็อยู่บรรจุในอุปกรณ์ที่น่าดูมากๆนะครับแล้วก็มาดูข้อ B6 นะครับที่ผู้โดยสารคนไทยที่ผมเขาเดินทางไปผมเลยบอกน้องๆเดินทางไปต่างประเทศแล้วลองดูที่ว่า
ว่าการบินไทยยังใช้ช้อนส้อมพลาสติกหรือเปล่าเขาก็ตอบมาบอกยังใช้อยู่ค่ะแล้วนั่งแอร์อินเดียเขาใช้ช้อนส้อมเป็นไม้นะครับนะฮะก็เลยจะพกภาพมาให้ดูนะครับก็ครับอันนี้ท่านตั้งให้ดูท่านจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับครับเปรียบให้ดูท่านดูบีภาพบีเจ็ดนะครับครับระหว่างแบงคอกแอร์เวย์ท่านประหยัดนะครับที่มีที่นั่งกว้าง31นิ้วห้องน้ำ40คนต่อห้องน้ำนะบริการด้วยอาหารร้อนใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพในการบรรจุอาหารที่แคบินแฟกเตอร์ 80% ผู้โดยสารคือ130คนคิดราคาตั๋วไปเชียงใหม่ประมาณ 2,077 บาทนะครับนะมาเทียบกับภาพต่อไปครับมาเทียบกับภาพ B7 นะครับครับ B7 ครับแห่งชาติชั้นประหยัดที่นั่งในชั้นประหยัด174ที่แคบินแฟกเตอร์ 80% จำนวนผู้โดยสารก็คือ140คนครับพิชลงมาเหลือ29ใกล้เคียงกันโลคอสห้องน้ำแต่ผู้โดยสาร58คนนะเสิร์ฟอาหารก็ยังใช้พลาสติกอยู่นะครับราคาตั๋ว 1,928 บาทแตกต่างกัน100กว่าบาทถามได้ว่าแลกคนไทยคนไหนจะขึ้นเครื่องบินการบินไทยหรือเครื่องบินโลคอสแอร์ไลน์นะครับอันนี้ก็อยากจะฝากไว้ให้นะครับครับก็ถึงเป็นว่าการบินไทยคิดยังไงในด้านนี้นะครับก็ผมก็อยากจะชี้ให้ดูว่านี่แหละครับมันเริ่มที่จะถอยหลังลงคลองแล้วนะครับท่านนะครับก็อยากจะชี้ให้ดูว่าจดหมายดูภาพเลยครับท่านดูภาพภาพดีโทษครับภาพ C1 ที่ท่าน C1ครับC1นี่จดหมายจากรตง.ถึงการบินถึงประธานการบินไทยวันที่28สิงหา2560ครับท่านนะและในข้อสรุปอันนี้ท่านบอกว่าการบินไทยมุ่งเน้นที่จะฟื้นฟูผลประกอบการในระยะสั้นมีได้ความสำคัญเกี่ยวกับความสามารถและโอกาสในระยะดำเนินธุรกิจต่อเนื่องนี่นะครับคือการที่ไม่ต่อเนื่องนะครับก็จะทำอย่างนี้แทนที่จะไปในฐานะที่คุณเทพบอกเป็นนักการพาณิชย์ท่านบอกว่าถ้าผู้โดยสารในเที่ยวบินในเส้นทางบินใดไม่เกี่ยวกับเส้นทางบินใดเฉลี่ยทั้งเริ่มที่จะเกิน 75% แล้วเนี่ย1งบเพิ่มเที่ยวบินนะครับถ้าเพิ่มไม่ได้เพราะว่าไม่มีสล็อตนะฮะก็ให้เปลี่ยนบินใหญ่ขึ้นแต่การที่ไปเพิ่มจำนวนที่นั่งเพื่อที่จะเพิ่มที่นั่งมากขึ้นลดมาตรฐานลงมาอันนี้เป็นการกระทำที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งนะครับนะท่านก็บอกฝากไปด้วยว่าทำให้ดีๆนะนะแล้วคุณจะไปทำอะไรให้มันเรื่องเป็นราวขึ้นมาต้องทำให้มันเป็นประโยชน์นะครับท่านก็เปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าตอนนี้การบินไทยไปจัดตั้งที่นั่งในที่เคยมีในอดีตของการไทยสมัยไอ้ที่นั่งตรงกลางพับได้นะครับเอาออกเป็นที่นั่งที่จะไปตั้งเป็นbusiness classในbusiness classที่เราพูดในอดีตได้ฟังนะครับbusiness classปัจจุบันนี้เขาไปไกลแล้วครับการบินไทยก็ไปไกลแล้วครับไม่ว่าจะเป็น350ไม่ว่าจะเป็น27ไม่ว่าจะเป็น787-8หรือ49เขาจะจัดว่า121เพื่อให้คนนั่งออกจากที่นั่งไม่รบกวนคนข้างเคียงนะครับไอ้คนที่อยู่ริมหน้าต่างมีที่เดียวคนอยู่ตรงกลางมีอยู่2ที่ออกซ้ายได้ออกขวาได้ไม่กระทบกระเทือนใครนะครับถูกต้องครับด้วยเหตุผลอย่างนี้แล้วทำให้ตอนนี้บริการในชั้นเดสเตอร์ครับมันแทบจะไม่แตกต่างกับชั้น1เลยแต่มันแตกต่างกันที่ราคาครับสายการบินเดี๋ยวนี้ก็เลยหันมามองชั้นเรียกว่าพรีเมียมเอ็กโคนะครับนะชั้นพรีเมียมประหยัดนะครับก็ให้ดูภาพดีหนึ่งนะครับท่านดีหนึ่งถ้าจะเห็นนะครับไอ้พรีเมียมเนี่ยมันเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยนะครับในปี61เนี่ยขึ้นไปถึงสูงสุดเลยนะท่านเห็นนะครับท่านดีหนึ่งนะครับแล้วก็หันมาดูท่านดูบีสองนะครับครับจะเห็นนะครับทุกคนก็ไปในแนวนี้หมดนะครับครับตอนนี้การบินไทยไปจัดที่นั่งในชั้นประหยัดเอามาเปลี่ยนมาเป็น business class มันสู้
เบสในชาติที่เป็นปัจจุบันนี้ไม่ได้สิงคโปร์แอร์ไลน์ก็พยายามจัดที่นั่งในชั้นนี้นะครับให้เป็นชั้นบีบเบสในชาติของเขานี่คือเป็นเตียงที่นอนได้แต่ก็ยังต้องรบกวนคนข้างๆนะครับแต่ว่าอย่างของเราได้จัดแค่ประมาณ49นิ้วพิชคือดีขึ้นมาแต่ว่ามันไม่ใช่บิสเนสคลาสที่แท้จริงมันกลายเป็นชั้นอีคอมอะไรพรีเมียมอีกนอนเลยนะครับท่านดูภาพต่อไปนะครับท่านดีสองนะครับจะเห็นนะครับว่านี่เป็นภาพที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วหลายสายการบินไปหมดแล้วนะฮะคือสองที่นั่งนะแล้วก็เขาก็ออกมาในแนวนี้หมดแล้วนะครับและการบินไทยจะเปิดตั้งไอเปลี่ยนที่นั่งจากเดิมของที่ไทยสมายมีอยู่มาเป็นแบบ22 4 3แถว12ที่นั่งแต่เรียกไปเป็นพรีเมียมนิคอนนะฮะแล้วเติบโตนะจะเป็นพลัสไปเลยพรีเมียมนิคอนพลัสเลย EPP พรีเมียมอะไรเป็นเพชรพลัสเลยครับท่านนะจะเป็นผู้นำในด้านนี้นะครับและจะรักษามาตรฐานการบินไทยไว้ด้วยดูภาพต่อไปครับท่านท่านดีสามนะครับนั่งการบินไทยชั้นไปชั้นประหยัดประมาณ32ถึง33นิ้วมันสบายใจไหมฮะแต่แล้วมาเปลี่ยนมาเป็นชั้นได้เป็น29นิ้ว29นี้มันก็มาใกล้เคียงกันท่านดูภาพดี4นะครับด้าน D4 ยี่28นิ้วมันขนาดไหนนะครับ29นิ้วมันก็ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็อยากจะคุณดุเทพฝากไว้ให้ด้วยนะฮะว่าดูให้ดีๆนะครับว่าคุณกำลังทำลายมาตรฐานของการบินไทยนะฮะเราก็มีระบินที่จะต่อเนื่องกันได้แล้วผู้โดยสารที่มาจากต่างประเทศก็มาต่อเครื่องการบินไทยที่มีคุณภาพสมัยนี้เราก็ใช้ booking ระบบ booking เดียวกันแล้วใช้ของอัมบาดิออสตอนนั้นจัดจะเบ็ดไปซื้อไอ้อะไรดัมเบแต่มาหมดไป500ล้านบาทนะแล้วก็ใช้ไม่ได้ตอนนี้ก็เลิกไปแล้วตอนนี้ผู้โดยสารเป็นต้นว่าที่บินมาจากอินเดียเป็นต้นมาเราจะต่อเครื่องบินไปฮ่องกงเนี่ยสามารถไม่ต้องมาเช็คอินแล้วไปถึงกรุงเทพต่อไปเลยครับต่อไปเลยใช่ไหมครับผมก็ต่อทางเรือหมดเลยในอดีตที่ยุ่งหมดเลยตอนนี้กลับมาดีแล้วเป็นสตาร์ไลน์มีเมมเบอร์ที่ดีอย่างนั้นผมบอกว่าอย่าทำให้คนการประเทศคนไทยผิดหวังนะครับเอาเก้าอี้ใส่เข้าไปอีกหนึ่งโรเนี่ยทางที่ดีเนี่ยควรจะลดกันไปหนึ่งโรนะหนึ่งที่นั่งให้หนึ่งแถวนะครับเอาหนึ่งแถวแค่จะเป็น168ก็มาเป็น162ก็เท่ากับแบงคอกแอร์เวย์นะครับแล้วปรับปรุงบริการให้มันเข้าท่าหน่อยนะครับเอาคนที่มีคุณภาพมองการไกลหน่อยครับนะครับเมื่อวานนี้ผมไปทานข้าวกับภรรยาผมเมื่อคืนนี้ไปทานอาหารงั้นเล็กๆนะครับเล็กๆมอสเบอร์เกอร์ครับ MOS นะมอสดอกเอ็มแล้วดอกจากเมาน์เทนนะโอมันจะโอเชียนนะฮะเอสจะกับสกายนะฮะต้องให้ดูว่าเขาก็เสิร์ฟไอเดียครับไอเหมือนแฮมเบอร์เกอร์นะครับครับแต่เรามีอายุบ้างเราก็เลยบอกให้ขอมีซ่อมหน่อยเพื่อจะได้ทานอาหารผมนึกจะให้มีดช่อมพลาสติกที่ไหนได้ครับเป็นมีดช่อมโลหะครับท่านมีขนาดทานอาหารในร้านมอสแค่1ชุดเนี่ย 9.2 บาทเขายังเสิร์ฟให้ผมใช้มีดซ่อมโลหะทานอาหารกับภรรยาการบินไทยคุณซื้อตั๋วไปเชียงใหม่ 7,000 3,000 บาทจะเอาพลาสติกมาทำยี่มานอะไรครับไม่ประหยัดอะไรครับประหยัดค่าน้ำหนักนะครับน้ำหนักนี่พี่ลอยตัวไปแล้วว่าน้ำหนักเป็นนักบินขนน้ำมันเกินเนี่ยหนักกว่านี่มากมายไก่กองนะครับคุณภาพต้องรักษาไว้อันนี้ทำลายเมื่อไหร่พังเมื่อนั้นครับอย่างนั้นฝากไปด้วยครับฝ่ายบริหารการบินไทยอย่างที่สตง.ครับมองการไกลอย่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าครับครับผมมีเท่านี้ครับท่านวันนี้ครับนะครับอย่าพี่ลอยอย่าขยายครับอาทิตย์หน้าอย่าลืมนะครับที่แฟนๆถามมาห้องเราด้วยอะไรด้วยกรุณามานำเหนือหน่อยนะครับครับผมแฟนบอลครับตอนนี้คุณจะมาได้เดี๋ยวจะไปคำนวณให้ดูนะครับกรุงเทพเชียงใหม่ค่าจ่ายเท่าไหร่กรุงเทพภูเก็ตเป็นเราเอาภายในประเทศต่างประเทศเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องเรียกแอนตี้ทรัสต์ลอนะครับใช่ครับต้องระวังเรื่อยๆครับครับครับสวัสดีครับท่านครับกราบขอบพระคุณครับกัปตันโยธินครับครับนั่นเป็นกัปตันโยธินนะครับ
ท่านก็จะได้เห็นแล้วว่ามุมมองของการบินไทยเป็นยังไงทั้งคนที่ติทั้งคนที่ชมก็เอามารวมกันแต่ยังไงก็แล้วแต่การบินไทยอย่าทำให้คนไทยผิดหวังเดี๋ยวไปพบกับกัปตันจำลองพุ่มพวงครับสวัสดีครับกัปตันจำลองครับสวัสดีครับท่านบรรณวิทย์ครับและท่านผู้ชมทุกท่านครับกัปตันจำลองครับมันมีข่าวว่าเราจะเพิ่มที่นั่งซีทเนี่ยนะครับของสายการบินที่เราเอามาจากไทยสมายเนี่ยเพิ่มมากขึ้นจาก168เป็น174อัตราส่วนมันก็จะผิดไปหมดและรวมทั้งห้องน้ำด้วยไอ้ตรงนี้มันจะดีหรือไม่ดีหรืออะไรอย่างไรครับในการที่เราไปทำที่นั่งให้มันมากขึ้นเนี่ยเพื่อจะได้ตังค์มากขึ้นเนี่ยนะครับมันกระทบอะไรหลายอย่างไหมครับวันนี้แล้วก็สายการบินในประเทศเนี่ยตอนนี้ลูกครึ่งเขาขึ้นราคากันชิบหายหมดเลยฮะเมื่อสองวันที่ลูกน้องผมเดินทางกลับจากนครศรีธรรมราชโดนเข้าไป 6,000 แม่งไม่ซื้อตั๋วเลยครับพี่รองแม่งนั่งรถทัวร์14ชั่วโมงเลยโกรธจัดเลยขาเดียวนะครับสายการบินลูกครึ่งนั้นเลยถ้าพี่รองเป็นผู้ถือบังเหียนไอ้บริษัทการบินไทยจะแก้ไขตรงนี้เพื่อช่วยคนไทยยังไงครับเพราะว่าสายการบินลูกครึ่งได้ฟรีนี่ด้วยนะครับภาษีสัมปทานมิตรน้ำมันเครื่องบินเจ็ตแบบศูนย์เลยครับครับเชิญเลยครับพี่รองครับครับเอาเรื่องที่นั่งก่อนดีกว่านะฮะที่นั่งก่อนครับที่นั่งของการบินไทยเราเนี่ยขณะนี้เรามี168ที่นั่งเห็นไหมครับตอนนี้ผู้โดยสารก็ถ้าผู้บริหารก็จะเอาเป็นถึง174ใช่ครับนะฮะ168ก็บุกเครื่องมาอีก6ที่นั่งตอนนี้ก็เท่าที่กับท่านโยธีท่านแนะนำนะคือว่าปัญหาเรื่องที่เรื่องห้องน้ำนะฮะครับปัญหาเรื่องห้องน้ำเนี่ยมันก็จะแน่นขึ้นไปอีกที่จะรับโหลดผู้โดยสารเนี่ยมันก็แทบจะไม่ทันไอ้แทบจะแน่นอ่ะนะฮะใช่ครับแน่นแล้วมัน1ต่อ40 1ต่อ50อะไรเนี่ยมันประเดี๋ยวคือถ้าผู้โดยสารจะใช้ผู้ห้องน้ำมากๆเขาจะต่อคิวยาวยุ่งละนะหวังว่าภาพนั้นคงอย่าให้มันเกิดเลยนะตอนนี้ก็มาถึงเริ่มต้นเนี่ยผมคิดว่าเราไม่น่าจะไปแตะต้องนะไม่ควรจะไปแตะต้องเพราะว่าการนี้เรามีอยู่120ลำไอ้ยี่โทษ20ลำครับ A320 นะฮะ A320เอาเรื่องที่นั่งก่อนเราก็ไม่ควรจะไปไม่เราผมคิดเราไม่ควรจะไปแตะต้องไม่จงไม่ควรจะทำอะไรทั้งสิ้นอ่ะ168ก็168นะไม่ควรจะแตะต้องเลยนะครับนะเพราะว่าการไปแตะต้องเนี่ยแตะต้องก็ได้มา66ซีเท่านั้นเองใช่ครับนะ6ซีเท่านั้นเองแล้วก็ไปคิดกับไอ้เงินทองเล็กๆไอ้แค่นี้เนี่ยแล้วก็งานเนี่ยกว่าจะได้มาเนี่ยกว่าจะเสร็จเนี่ยโอ้โหการมหาศาลนะฮะเพราะว่าการเลื่อนการเอาที่นั่งเข้าไปอีก6ที่นั่งเนี่ยนะหมายถึงแถวนึงเนี่ยแถวก็33ใช่ไหมฮะ6ที่นั่งเนี่ยนะครับมันกระเทือนมาทั้งลำเลยนะฮะด้านซีทเนี่ย1เรื่องที่นั่งกระเทือนมาทั้งลำต้องขยับมีกี่แถวก็ต้องขยับหมดทั้งลำน่ะนะฮะเพราะว่าเอาไปแทรกมันไปแทรกเฉยไม่ได้มันต้องขยับที่นั่งให้ตัวนี้ก็ไปแทรกแล้วก็พอที่นั่งเสร็จข้างบนหัวอีกล่ะไอ้ที่ไฟ reading light เนี่ยนะฮะกับไอ้แผงออกซิเจนแมสอีกล่ะครับก็ต้องขยับหมดนะเพราะนั้นงานมโหฬารนะฮะงานมโหฬารจริงๆนะครับผมคิดว่าอย่าไปแตะต้องดีกว่าของเรามีเท่าไหร่เนี่ยนะครับเพราะว่าเมื่อเราจะคืนเครื่องเนี่ยครับ15เครื่องนะฮะเพราะเป็นของการบินไทยทั้ง5ลำนะถ้าจะทำเนี่ยก็ทำ5ลำของการบินไทยเนี่ยโอเคนะฮะเพราะว่าไม่ต้องคืนเขาเดี๋ยวพอ15เครื่องพอหมดสัญญาเช่านี่อีกไม่กี่ปีก็หมดสัญญาเช่านี่ก็ต้องคืนเครื่องเข้าไปคืนเครื่องเข้าไปเราก็มาปรับที่นั่งให้เท่าที่ของมีของเขามีอยู่ที่เราเช่าเข้ามาเนี่ย160เท่าไหร่นะฮะ168ครับ168นะครับก็ต้องกลับมาที่168อีก
นะตามที่เราเช่าก็มาเนี่ยใช่ครับเพิ่มอีกไม่กี่ที่นั่งเลยนะครับโอ้โหแล้วต้องเสียเวลาเปลี่ยนไปเปลี่ยนกลับโอ้เปลี่ยนไปเปลี่ยนกลับอีกนะฮะผมก็คิดว่าอย่าไปทำเลยนะฮะมันเสียของหมดไปตามเขาทำไมไม่จำเป็นอ่ะนะเอาเรามาท่านดูอย่างอื่นดีกว่านะฮะเป็นเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆในเรื่องของการให้บริการนะไอช้อนส้อมพลาสติกอะไรต่ออะไรพวกนี้ก็จะมาเปลี่ยนแปลงมาอะไรต่ออะไรให้ก็มันอะไรค่อนข้างจะหรูหรานะฮะทำให้มันดีกว่าทางด้านเซอร์วิสนะทางด้านให้บริการเนี่ยทางนี้ดีกว่านะเพราะฉะนั้นผมไม่เห็นด้วยนะฮะไอ้118อย่างทิ้งไว้เถอะนะผมก็ไม่เห็นด้วยเลยครับไม่คุ้มค่าด้วยครับไม่คุ้มค่าที่นั่งไม่จำเป็นนะฮะของอย่างสมมุติว่าอย่างลักษณะอย่างนี้เนี่ย5ลำของการบินไทยเนี่ยทำไปเลยครับนะทำแบบเอามี business class ก็ได้นะฮะทำเป็น business class กับ white class ก็ได้สองคลาสเลยเอาพิเศษเลยแล้วก็จัดใน5ลำเนี่ยจัดในรูทที่เราในรูทเพราะว่าเรารู้สึกเราจะไปบินต่างประเทศย้ำกันในอินเดียนะฮะครับในอินเดียก็ไปเกาชุงพวกเนี้ยก็เอามาได้แล้วถ้าบินภายในประเทศเนี่ยของเรานี่ก็ไม่ต้องไปวิธีวิถีอะไรมากหรอกนะฮะไม่ต้องไปเพิ่มเราเพิ่มยิ่งเพิ่มยิ่งไล่แขกนะครับคือผมยิ่งไล่แขกเพราะมันนั่งมันในที่สุดก็ต้องกระชับเข้ามาใช่ไหมฮะใช่ครับกระชับเข้ามาก็นั่งกันอะไรก็มันก็ดีเกินไหนไม่ได้เลยอ่ะนะฮะครับก็เลยมันตอนนี้ผมว่ามันจะเอาเปรียบผู้โดยสารมากไปหน่อยนะใช่ครับนะฮะเราเปรียบผู้โดยสารมากไปหน่อยแล้วก็กับเทียบกับค่าโดยสารในปัจจุบันเนี่ยนะฮะมันเราก็ไม่จำเป็นที่ต้องไปขึ้นราคาแพงอะไรกันมากมายขนาดนั้นครับขณะนี้ทางด้านของลูกครึ่งสายก็มีลูกครึ่งนี่ก็คงโกยค่าโดยสารการสนุกสนานเลยนะรับเละเลยครับและยังได้รับการยกเว้นภาษีสัมปทานมิตรน้ำมันเครื่องบิน7ด้วยครับก็มันของเราก็ได้ไม่เราไม่ได้เหรอฮะมันน่าจะได้เหมือนกันนะบินในประเทศถึงจะได้ครับเอาบินในประเทศนะฮะใช่ครับเขาสนับสนุนว่าบินในประเทศเพื่อให้ตั๋วเครื่องบินในประเทศราคาถูกแม่งกลับแพงขึ้นไปอีกแล้วไอ้กรมการบินแบบนี้ก็ไปตั้งเพดานบินไว้ซะสูงเลยบอกยังไม่เกินเพดานบินขึ้นได้อีกโอ้โหมึงบ้าเลือดแล้วครับโอ้โหเงินไม่ไหวนะภายในมันก็ต้องผู้แสงก็คงจะต้องร้องเรียนขึ้นมาอีกนะโอ้ร้องตลุดครับคำตอบออกมาแล้วครับว่าไม่เกินเพดานบินไม่รู้จะทำยังไงไม่เกินเพดานที่ไอ้กรมการบินกำหนดครับโอ้ทุเรศดีค่ะแย่จังแล้วครับมันทำให้ผู้โดยสารก็หนักใจเหมือนกันนะฮะว่ามันแพงเหลือเกินครับลูกน้องผมขึ้นรถทัวร์จากนครศรีธรรมราชเลยครับบอกยอมเสียเวลาอีก12ชั่วโมงเซฟไป 5-6,000 บาทโอ้ยเซฟเป็น 5-6,000 ใช่ไหมฮะขาเดียวเลยนะครับเขาไปงานศพคุณปู่เขาขาเดียวเลยนะครับ 5,000 บาท 5,000 ก็รวมหมดแล้วเป็นเศษ 6,000 นะครับมันมีค่าอะไรไม่รู้บอกว่าจากไอ้นครกลับมาก็ขึ้นรถทัวร์มาเลย10กว่าชั่วโมงโอเคไม่เป็นไรโอ้โหแย่ครับเรื่องที่นั่งนี่นะฮะก็คงจะตอบได้คำเดียวว่าอย่าไม่ต้องไปแตะต้องอะไรมาเลยฮะเพราะเครื่องของเราเนี่ยนะฮะครับยกเว้นการเครื่องของที่ของการบินไทย5ลำเนี่ยครับโอเคไปจะปรุงยังไงก็ว่าไปครับนะฮะครับแต่ที่เช่าเข้ามานี่อย่าไปแตะต้องนะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องคืนเขาอีกไม่นานนักหรอกใช่ครับมาอีกคืนอีกปีก็ต้องคืนเขาครับก็ต้องปรับเข้ามาอย่างเดิมอีกครับเพราะอย่าไปเสียตังค์เลยครับนะอย่าไปเสียตังค์เลยนะครับอันนี้คือคำตอบนะฮะที่ว่าแต่เราไม่เห็นด้วยนะครับผมก็เห็นกับท่านจำลองครับผมไม่เห็นด้วยเลยในการเปลี่ยนไปเปลี่ยนกลับเนี่ยนะครับใกล้บ้าแล้วครับมีคำถามต่อไปอะไรอีกคำถามนึงเนี่ยถ้าวันเนี้ยถ้าพี่รองยังได้อยู่การบินไทยเนี่ยพี่รองจะช่วยยังไงครับในเรื่องการบินในประเทศเนี่ย
คิดว่าจะทำราคาเพื่อจะไม่เอากำไรมากเหมือนสายการบินลูกครึ่งได้ไหมอ๋ออันนี้ก็น่าจะได้นะฮะเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปขึ้นราคาบ้าบอคอแตกอะไรอย่างที่เขาทำกันอยู่นะใช่ครับเราก็ไม่ใช่เหตุผลเขามีอะไรอีกนะครับเนาะมันก็ไม่ควรจะไปขึ้นราคามากมายนะฮะผมคิดว่าคงไม่ขึ้นอ่ะนะฮะไม่ขึ้นมากอ่ะครับครับเหตุผลมันง่ายๆเลยครับมันบอกว่ามันขาดทุนมาเยอะแล้วตอนในโควิดมันตีคืนมั่งโอ้โหแย่ครับแย่เอาอย่างนี้เหตุผลอย่างนี้คงไม่ใช่นะไม่น่าจะเอามาเป็นเหตุผลในการขึ้นราคาแบบนี้แย่จังนะครับวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นในเมืองไทยไม่รู้ผมงงไปหมดเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยแถมก็คงจะต้องฝากไว้กับCAT ก็นะครับมันไอ้การบินพลเรือนนะโอ้โหดูไม่จืดเลยครับแหมยิ่งตอนนี้นักการเมืองมาเยอะด้วยโอ้โหสายการบินลูกครึ่งกระดีกระดากันใหญ่เลยครับเอาก็พี่ลองดูดิครับสายการบินลูกครึ่งมันพบนายกเลยอ่ะแล้วนายกอ่ะหน่อมแนมพูดไปเรื่อยเปื่อยโอ้โหมันอะไรเกิดขึ้นครับเนี่ยโอ้ดูไม่จืดเลยครับเราก็ได้แต่เอาใจช่วยครับการบินไทยก็ยังไม่รู้ว่าลูกผีลูกคนเลยเพราะเดี๋ยวออกจากแผนฟื้นฟูปั้งแล้วก็เรียบร้อยเลยนักการเมืองเข้ามาอีกคราวนี้เจ๊งอีกเหมือนเดิมเลยอันนี้น่ากลัวนะครับไม่ได้ต้องระวังตัวแล้วนะใช่ครับเรื่องการกับก้อยเป็นรัฐวิสาหกิจในกองจะไม่กลับเข้าไปนะครับไม่กล่าวเข้าไปแต่ยังไงนักการเมืองก็ต้องดูอยู่ดีครับเพราะว่ารัฐบาลถือหุ้นใหญ่คือกระทรวงการคลังครับกระทรวงคลังใช่ครับเพราะมันเอาไปให้กับไอ้พวกไอ้กองทุนอะไรทั้งหลายแหล่กรุงไทยอะไรถือในส่วนที่เหลือครับก็เลยหลุดจากโอ้ไม่เข้าใจเลยครับไม่เข้าใจแล้วว่าทีบอกว่าพอไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจปั๊บตัดสิทธิ์เราในสนามบินดอนเมืองเลยไอ้นี่เข้าข่ายแล้วทุเรศครับทุเรศมากครับครับขอบพระคุณครับพี่รองครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเว้นไปหน่อยแล้วก็เจอกันนะครับมีคำถามฝากกัปตันโยธินไปเยอะเลยท่านต้องไปค้นคว้ามาก่อนครับครับผมครับขอบพระคุณนะครับครับขอบพระคุณครับกัปตันจำลองครับดีครับนั่นเป็นกัปตันจำลองนะครับแหมการบินไทยก็กำไรแล้วแต่จะไปไหวไหมจะมีขยายที่ให้มากขึ้น 3-4 ที่ต้องเสียตังค์เปลี่ยนแล้วต้องเปลี่ยนกลับตอนคืนมันจะคุ้มกันไหมนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับกัปตันโยธินกัปตันจำลองผมต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ